วันพันแมนมาที่201ท่านผู้นั้นแข็งแกร่งเกินกว่าแฟดประกายแสงและโซนิกจะต้านทานไหวหนึ่งในตัวละครแข็งแกร่งภัยพิบัติระดับพระเจ้าและการตายของโซนิกไซตามะต้องเป็นนายเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ TAR Sport วันพันแมนมาที่201ถือว่าเป็นตอนที่เดือดอีก1ตอนครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยตายหน้าปกในตอนที่201เป็นรูปของพี่ไซตามะที่พุ่งขยานมาจากไหนไม่รู้หมัดเบาๆของพี่ไซตามะตุ้มสนั่นวันไหวไม่ว่าใครโดนหมัดเบาๆของพี่ไซตามะปางตายแน่นอนวันพันแมนหมัดที่201เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะภาพลวงตาในช่วงเวลานี้ท่านผู้นั้นได้ปรากฏตัวต่อหน้าแฟดประกายแสงและโซนิกความเร็วเสียงโซนิกอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจนั่นมันท่านผู้นั้นงั้นเหรอน่าสะพรึงกลัวราวกับเป็นสัตว์ประหลาดเลยส่วนทางด้านแฟดประกายแสงก็ตอบกลับคืนไปว่ามันก็แค่เรื่องไร้สาระนะและแฟดประกายแสงก็หันไปคุยกับท่านผู้นั้นว่านี่คงเป็นเรื่องที่แกถนัดสินนะการกินเลือดเนื้อของเหล่านักเรียนในหมู่บ้านนินจามันก็สมกับฉายาของนายแล้วนี่ความว่างเปล่าจอมปลอมเมื่อท่านผู้นั้นได้ยินคำพูดเยาะเย้ยจากแฟดประกายแสงก็พูดกลับคืนไปซูซูซูรู้สึกว่าแกจะรู้ชื่อของฉันด้วยนะแฟดแล้วฉันก็รู้มาด้วยว่าแกติดต่อกับบาสแล้วไอ้เวรตะไลนั่นมันเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าฉันจะกินเลือดเนื้อกับไตไส้พุงของไอ้พวกนี้จนหมดแล้วอิ่มจังคำพูดที่ออกมาจากท่านผู้นั้นมันเปรียบเสมือนคำยั่วยุให้แฟดประกายแสงนั้นหัวร้อนและคำพูดเหล่านี้มันก็ใช้ได้ผลแฟดประกายแสงไม่พูดพร่ำพำเพลงพุ่งตรงขยานเข้าไปโจมตีท่านผู้นั้นด้วยความรวดเร็วเมื่อแฟดประกายแสงพุ่งตรงเข้าไปถึงตัวของท่านผู้นั้นตวัดดาบด้วยความรวดเร็วแต่ท่านผู้นั้นนั้นสามารถหลบได้อย่างง่ายดายตีลังกากลับหลังอย่างผิวไหวโดยที่แทบจะไม่ได้ออกแรงอะไรเลยส่วนทางด้านโซนิกยังอึ้งกับคำพูดของท่านผู้นั้นอยู่มองไปที่เหล่ารุ่นพี่นินจาที่โดนกินเลือดเนื้อตับไตไส้พุงเมื่อโซนิกกำลังจ้องมองซากศพของเหล่ารุ่นพี่นั้นมันก็มีภาพลวงตาปรากฏซากศพที่เคยโดนดูดเลือดเนื้อออกไปขับคงสภาพดังเดิมโซนิกถึงกับอึ้งไปสักพักหนึ่งครับและในจังหวะนั้นแฟดประกายแสงก็หันมาพูดคุยกับโซนิกอย่าตกใจไปเลยโซนิกท่านผู้นั้นเนี่ยมันก็คือพวกที่ใช้ภาพลวงตาน่ะหากเจ้าหมอนี่มันทำสิ่งที่พวกเรามองเห็นได้จริงๆแล้วก็มันก็คงทำวิธีนี้กับพวกเราไปแล้วล่ะเมื่อโซนิกเพิ่งรู้ความจริงนะครับน่าจะเพิ่งรู้ความจริงด้วยว่าท่านผู้นั้นใช้ภาพลวงตาหลอกตัวเองมาโดยตลอดโซนิกเนี่ยถึงกับหน้าไปสักพักหนึ่งครับและหลังจากนั้นโซนิกก็พุ่งทะยานเข้ามาโจมตีท่านผู้นั้นร่วมกับแฟดประกายแสงหุ่งขยานมาทางด้านหน้าเลยทีเดียวครับและโซนิกก็มีคำพูดออกมาว่า เรื่องแค่นี้ใครจะไปตกใจฉันน่ะรู้มาโดยตลอดเลยว่านี่คือภาพลวงตามันคือกลอุบายที่แสนกระจอกสำหรับท่านโซนิกความเร็วเสียงผู้นี้หลังจากนั้นโซนิกและแฟดก็ร่วมกันโจมตีท่านผู้นั้นใส่ทุกสิ่งที่พวกเขามีกระหน่ำแบบไม่ยั้งทะลวงจนกว่าจะทะลุแต่ท่านผู้นั้นก็สามารถรับมือได้ครับถึงแม้ว่าจะ2ต่อ1ก็ตามการต่อสู้ของทั้ง3คนเป็นรูปแบบการต่อสู้ของคนในหมู่บ้านนินจาทั้ง2ฝ่ายเลยไม่สามารถชิงความได้เปรียบกันได้การต่อสู้ดำเนินไปเรื่อยจนมาถึงในจังหวะหนึ่งท่านผู้นั้นก็หยุดและหลังจากนั้นเขาก็อ้าปากออกใช้มือล้วงเข้าไปในปากของเขาด้านในมีลักษณะคล้ายๆกับหมู่ดาวจักรวาลและไม่นานหลังจากนั้นสิ่งที่ท่านผู้นั้นหยิบออกมานั่นคือลูกบาศก์พร้อมกับมีคำพูดออกมาว่านายพานแฟร์ประกายแสงเนี่ยก็มองเห็นครับว่านี่คือลูกบาศก์ส่วนโซนิกความเร็วเสียงก็ตกใจเล็กน้อยพร้อมกับอุทานออกมาว่านี่มันคือสิ่งที่เคยเห็นในห้องใต้ดินนี่นะส่วนทางด้านท่านผู้นั้นก็พุ่งขยานเข้ามาครับพร้อมกับมีคำพูดว่ายังไงเจ้าเด็กน้อยไอ้พวกลูกกระจกเมื่อท่านผู้นั้นพูดออกมาเนี่ยโซนิกเนี่ยถึงกับเลือดขึ้นหน้าเลยครับมันพูดบ้าอะไรของมันเนี่ยส่วนทางด้านแฟร์ประกายแสงเมื่อได้ยินก็พุ่งตรงเข้าไปสับท่านผู้นั้นทันทีครับแม่อันนี้หัวร้อนยิ่งกว่าแต่การโจมตีของแฟร์ประกายแสงมันยังไม่เร็วพอที่จะสามารถจัดการท่านผู้นั้นได้และท่านผู้นั้นก็สามารถหลบการโจมตีนี้อย่างง่ายดายครับในระหว่างที่ฟันเวิร์ดเนี่ยแฟร์ประกายแสงก็หันไปด่าท่านผู้นั้นเล็กน้อยว่าอย่ามาเปรียบเทียบมาตรฐานอันน่าขยะแขยงของแกแล้วก็มีบทบรรยายเล่าถึงความรู้สึกของแฟร์ประกายแสงพวกเขาถูกปล้นชีวิตไปจากวอยหรือท่านผู้นั้น
แต่ก็ต้องขอบคุณตัวเองที่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากสถานที่แห่งนั้นได้และแฟดประกายแสงก็ยังพูดกับท่านผู้นั้นต่อนี่ถือว่าเป็นคำเตือนนะฉันไม่ใช่พวกที่ไร้เดียงสาไม่รู้อะไรเลยฉันรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแกและฉันจะจัดการแกรวมไปถึงคนที่ชักใยแกด้วยมันคือคำเตือนสุดท้ายก่อนที่แกจะถูกฆ่าและกลายเป็นขยะที่นี่เมื่อพูดจบแฟดประกายแสงก็พุ่งตรงเข้าไปจัดเดี่ยวกับท่านผู้นั้นตัวต่อตัวความเร็วอย่างมหาศาลซึ่งตัวของโซนิกเองก็หึงกับอึ้งเลยครับกับความเร็วระดับนี้โซนิกเองก็แทบจะมองไม่ทันโซนิกได้แค่อึ้งอยู่ตรงนั้นครับและนี่คือพลังแห่งความโกรธเกรี้ยวของแฟดประกายแสงพลังที่พังพลูออกมาอย่างมหาศาลและการปะทะกันครั้งนี้ครับตัวของแฟดประกายแสงเองก็หลับตาในการต่อสู้ตลอดเพราะเขานั้นเคยฝึกมาในตอนวัยเด็กครับในการต่อสู้ในที่มืดและการต่อสู้แบบนี้จะทำให้ท่านผู้นั้นไม่สามารถใช้ภาพลงตากับแฟดประกายแสงได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่เห็นภาพแต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่ท่านผู้นั้นพูดหลอกหลอนแฟดประกายแสงอยู่ในระหว่างการต่อสู้ฟูซูซูแกคงไม่สามารถโจมตีได้สินะแกมองเห็นฉันหรือเปล่าด้วยคำพูดที่ยั่วยุของท่านผู้นั้นมันทำให้ตัวของแฟดประกายแสงเองมีสัมผัสที่ผิดเพี้ยนไปถูกหลอกหลอนและก็รู้สึกว่ามันมีหมัดโจมตีเข้ามารอบทิศทางของตัวเองมันก็เลยทำให้ตัวของแฟดประกายแสงเองจำเป็นจะต้องลืมตาขึ้นแต่พอที่เขาลืมตาขึ้นมานั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยแฟดประกายแสงถึงกับตกใจมากกระโดดมาตั้งหลักยังพื้นดินอีกครั้งนึงครับแฟดประกายแสงตั้งหลักได้ก็คิดในใจมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่กระทั่งความรู้สึกนั้นเหรอมันไม่ใช่แค่การมองเห็นอย่างเดียวสินะความสามารถที่เล่นกับความกลัวของคนคนหนึ่งและดึงเอาความกลัวของคนคนนั้นมาเล่นงานได้เมื่อแฟดประกายแสงรู้ความสามารถของท่านผู้นั้นแฟดประกายแสงเลยตั้งสติอีกครั้งพร้อมที่จะไปต่อสู้กับท่านผู้นั้นอีกครั้งหนึ่งและในระหว่างที่แฟดกำลังจะลุกขึ้นโอทำไมแกถึงทำหน้าตาแบบนั้นล่ะในช่วงเวลาที่แฟดประกายแสงสมาธิหลุดไปท่านผู้นั้นก็โผล่มาต่อหน้าแฟดประกายแสงพร้อมกับง้างมือฝั่งที่กำลูกบาศก์เอาไว้และใช้ลูกบาศก์นั้นอัดกระแทกใบหน้าของแฟดประกายแสงตูมเกิดลำแสงและแรงอัดกระแทกอย่างรุนแรงอัดร่างของแฟดประกายแสงกระเด็นออกไปส่วนทางด้านโซนิกที่เห็นแฟดประกายแสงกำลังถูกโจมตีอยู่นั้นเขาก็ตกใจพร้อมพุ่งเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือแฟดประกายแสงแต่แล้วก็ตุ้มกลับคืนมามึงจะเข้าไปทำไมโดนลูกบาศก์อัดกระแทกหน้ากลับคืนมาโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยคือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยตอนเนี้ยและการที่ท่านผู้นั้นใช้ลูกบาศก์จัดการแฟดประกายแสงกับโซนิกเลยทำให้ท่านผู้นั้นสัมผัสถึงเรื่องราวในอดีตของทั้งสองคนโซนิกฉันได้ยินมาว่าท่านผู้นั้นน่ะยอมรับในเรื่องของเซลล์มนุษย์ประหลาดแล้วได้ยินเรื่องแบบนี้มันรู้สึกหงุดหงิดจังเลยเนาะและในไม่ช้าพวกเขาก็จะยอมรับและตกเป็นทาสในอำนาจของมันแฟดนายตอบนอกเหนือจากคำถามของฉันนะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโซนิกในที่สุดนายก็ตื่นแล้วสินะแฟดฉันดีใจนะที่ได้อยู่ร่วมกับนายในหมู่บ้านแห่งนี้นายจะทำมันได้สำเร็จที่นี่สถานที่แห่งความฝันที่พวกเราต้องการที่ตรงนี้ไงล่ะดีเลยโซนิกฉันฝันร้ายอะไรบางอย่างน่ะถึงแม้จะฝันร้ายแต่มันก็ยังดีกว่าชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้มาเริ่มต้นกันใหม่เถอะพวกเราสองคนจะสร้างหมู่บ้านในอุดมคติกันเราจะทำมันให้ดีที่สุดแฟดได้เลยจบตอนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับตอนนี้เป็นอย่างไรเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะตอนนี้อาจจะรู้สึกแปลกใจหน่อยครับเพราะว่าผมนั้นรอให้ภาษาอังกฤษมาแล้วก็ผมก็แปลเต็มให้กับเพื่อนๆไปเลยครับเพราะฉะนั้นในฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเต็มนะไม่ใช่สปอยแบบด่วนๆนะเพื่อนๆนะไม่น่าจะมีข้อผิดพลาดประการใดครับถ้าหากผมมั่วตัวในการแปลภาษาของตัวเองก็แล้วกันนะผมพยายามแปลและเรียบเรียงให้เลยครับเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยส่วนคนที่ฟังมาถึงคลิปนี้ครับก็อย่าลืมพูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายแล้วพบกันใหม่กับที่เออาร์สปอร์ตลืมพูดบ๊ายบายเพื่อนๆอีกรอบหนึ่ง